ไป2คู่งานดีมากคู่ของคุณมีอะไรดีครับโอ้ถ้าพูดไปเหมือนจะหลงตัวเองไหมครับโอ้ยเอาซะหน่อยแล้วพี่คิดว่าอะไรดีล่ะกล้าพูดเลยเอาก็คือพี่แคทนี่แหละฮะดีเฮ้ยก้าวก็ดีครับผมดีทั้งคู่แหละงานดีงานละเอียดเลยครับซิกแพคดีครับคู่นี้ครับผมบอกใช่ใช่คนนี้นะครับคนนี้เลยครับเออเดี๋ยวเอ้าการถามดีกว่าว่าโปรเจกต์นี้ทั้งคู่มีโอกาสได้มาร่วมงานกันได้ยังไงทำไมถึงต้องเป็นคู่ของเราจริงๆมันผมว่าทุกๆคู่มีความแบบได้มาด้วยความมุมมองเรื่องความรักหรือว่าความคิดของแต่ละคนที่มันค่อนข้างตรงกันและด้วยมุมมองผมที่เราไปเล่าให้พี่ๆเขาฟังแล้วมันดันตรงกันด้วยแล้วก็ด้วยลุคของพวกเรามันดูไปกันได้ครับก็เป็นการแชร์มุมมองกันหลายๆอย่างครับผมก็ทางโปรดิวเซอร์เขาก็ไม่รู้ว่าเลือกจากอะไรนะฮะเราก็ได้เป็นการแชร์มุมมองด้านความรักครับแล้วพี่โปรดิวเซอร์เขาคงคิดว่าเราสองคนเหมาะกันเหมาะกันใช่ในเรื่องของการทำเพลงนะครับใช่ในเรื่องของการทำเพลงเออขยายคำพูดด้วยใช่ดิครับพี่เอออะไรครับเนี่ยก็เราเหมาะกันไงเฮ้ยแต่คุณทั้งคู่ดูเหมาะจริงคือทางพระเอกอะหน้าตาก็มีความใกล้ส่วนสูงสรีระคือมันดูเหมาะกันมากมากจริงๆแล้วมีอีกอย่างนึงครับพอปล่อยเพลงไปแล้วแฟนๆบอกว่าแยกเสียงไม่ออกว่าเสียงใครร้องท่อนไหนคือเสียงใกล้กันด้วยเสียงคล้ายกันมากประมาณนั้นครับเออใช่ครับงั้นผมถามความรู้สึกของการที่ได้ฟังเพลงของคุณทั้งคู่ครั้งแรกพอคุณได้ฟังครั้งแรกตอนที่มีร้องไกด์มาเลยเพลงคิดได้คุณรู้สึกยังไงกันอ่ะก้าวออกก็ได้คุณฟังครั้งแรกกับเพลงนี้ตอนฟังครั้งแรกเหรอฮะรู้สึกยังไงกับเพลงนี้ก็รู้สึกอย่างที่พี่บอกนะฮะเสียงคล้ายกันมากแต่คือพี่เขาจะพ้องกับผมนิดนึงไม่เอาตั้งแต่ตอนที่ฟังแบบตัวแบบเดโมที่มีคนร้องไกด์มาได้รู้เนื้อเพลงครั้งแรกจากเรื่องของเราคิดว่าคล้ายมุมมองที่เราเล่าออกไปนะฮะว่าคล้ายมากสื่อสารมาจากตัวตนเลยใช่นะฮะเก๊ตอะครับฟังแล้วผมชอบมากครับเพราะผมรู้สึกว่าผมชอบแนวเพลงนี้อยู่แล้วด้วยจังหวะคงแปดหรือเพลงที่ค่อนข้างออกแนวบัลลาดซึ่งผมฟังเพลงแนวนี้อยู่แล้วแล้วพอฟังมันเหมือนสิ่งที่เราถ่ายทอดออกมาให้พี่เขาจริงๆแล้วเขาก็เขียนออกมาจากสิ่งที่เราคิดที่เราบอกไปจริงๆเลยรู้สึกว่าเราแบบโอ้เราชอบเพลงนี้มากเลยอะไรเงี้ยครับแล้วก็เลยพยายามตั้งใจทำออกมาให้ดีที่สุดครับครับนะฮะตอนนี้ก็อัดเสร็จเรียบร้อยมิวสิควิดีโอละมิวสิควิดีโอจะปล่อยวันที่6ตุลาคมนี้ครับ6ตุลาคมนี้ย้ำได้ไหมว่ามันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเพลงคิดได้เพลงนี้บอกได้ไหมบอกได้ไหมจริงๆแล้วผมว่า MV ของพวกเราสองคนนี้จะเป็นค่อนข้างมีเล่าเป็นอดีตแล้วก็ปัจจุบันด้วยครับเฮ้ยโดยใช้แสงและสีในการบอกเล่าเราเป็นมูดเล่าเป็นแนวมูดแอนด์โทนใช่แสดงว่าเวลาดูเนี่ยแน่นอนพอเฟรมสีภาพเปลี่ยนปุ๊บคุณต้องรู้แล้วว่าน่าจะเป็นอดีตหรืออาจจะเป็นปัจจุบันมันบ่งบอกถึงความรู้สึกของตัวละครที่อยู่ในนั้นด้วยว่าเขารู้สึกอะไรยังไงอยู่ดีมากดีมากอยากฟังแล้วอ่ะแต่ก่อนที่ไปฟังฝากก่อนละกันสำหรับคู่นี้นะคู่ที่3ครับคิดได้มาสักหน่อยครับยังไงก็ฝากเพลงของเรา2คนด้วยนะครับกับเพลงที่ชื่อว่าคิดได้นะครับ Too Little Too Late นั่นเองนะครับก็เป็นเพลงที่พวกเราถ่ายทอดมุมมองความรักของเราออกไปนะครับก็หวังว่าจะโดนใจแล้วก็ถูกใจใครหลายคนนะครับครับก้าวครับสักหน่อยครับครับก็ฝากขอบคุณพี่ๆทีมงานนะฮะที่ทุกคนก็ตั้งใจทำงานเพลงนี้ออกมาให้ผมทั้งพี่เบิ้ลพี่แอมแล้วก็พี่ปู่ก็ขอบคุณมากครับครับก็พวกเราก็ทำเต็มที่ครับผมครับนะฮะบอกเลยครับนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงดีๆครับที่เบื้องหลังการทำงานดนตรีนะฮะได้คนที่แบบสุดยอดแถวหน้าของเมืองไทยเหมือนกันได้พี่แอมนะฮะแล้วก็เนื้อร้องเนี่ยได้พี่ปู่ทูเวนตี้ไฟว์ซาวเวอร์นะครับมาเขียนเนื้อร้องเพลงนี้ให้กับทั้งคู่